ถานที่สุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นทางด่วนอวกาศนะทุกคนนี่ฮะขอเสียงดังต้อนรับนะครับทั้งคุณส้มนะฮะผู้ประกาศและแน่นอนนะกันนภัทรและเรียบเรียบเรเชิญเลยนะครับเสียงจับแถวเสียงจับแถวโดยที่พี่ส้มไหนนะคะเนี่ยพี่ส้มเปลี่ยน3ชุดแล้วนะคะให้เข้าแบบเองแต่ละเรื่องให้เข้าแต่ละเรื่องนะพี่ส้มนะอยู่เบื้องหลังความสำเร็จแต่ละเรื่องหมดเลยนะคะพี่ส้มฮะพูดถึงเรื่องนี้ก่อนขออนุญาตพูดคุยกับพี่ส้มก่อนนะฮะครับพี่เริ่มเลยเริ่มเลยครับเริ่มเลยอย่างที่ทราบไปแล้วนะคะเรื่อง Last New Universe นะคะเป็นนวนิยายมาก่อนนะคะตอนนี้ก็คือทุกคนสามารถหาอ่านได้แล้วนะคะโดยผู้เขียนก็คือรู้จักกันในนามปากกาของรังสีมันหรือพี่หมอแพทนะคะซึ่งวันนี้พี่หมอแพทมาร่วมงานกับเราด้วยวันนี้นะคะคือจริงๆเราอยากทำปกติของเมดิเกตเองนะคะเราก็จะทำในเรื่องที่เราครีเอทคิดแล้วก็เขียนบทขึ้นมาเองดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากลองจับหยิบนวนิยายขึ้นมาทำซีรีส์บ้างก็ได้มีการพูดคุยกับพี่แพทพี่หมอแพทค่ะแล้วก็มีการเลือกเรื่องหลายๆเรื่องด้วยกันแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันคือคาแรคเตอร์เรามันคือเวลี่เกตมันมีความน่ารักมันมีความใสๆของมันแล้วก็มันความแปลกใหม่ในเรื่องของ CGใดๆที่เราจะนำเสนอในเรื่องนี้ต่อไปค่ะก็เลยหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกับพี่แพทแล้วก็ได้หาตัวนักแสดงใดๆสำหรับเรื่องนี้ค่ะจริงๆแน่นอนเป็นซีรีส์วายค่ะเป็นซีรีส์วายแนวฟีลกู๊ดเรื่องนี้จะเห็นความโรแมนติกเฟลลี่เลิฟลี่รักกันมากของคู่คือต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนซีรีส์วายเรื่องอื่นคือเราจะไม่มี MC เลยอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะแต่คุณจะเต็มอิ่มกับเนื้อเรื่องมากๆดังนั้นการที่เราเลือกนักแสดงสักคู่หนึ่งนะคะเราก็รู้สึกว่ามันต้องเป็นคู่ที่ถ้าเราเอามาทำแล้วเขาไม่ได้มี MC นะแล้วเราก็มันเสียของใช่ๆแล้วเราก็เลยตั้งโจทย์ว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอวกาศคันอันนี้เราก็เลยอยากได้โจทย์คู่วายคู่จิ้นในตำนานเขาก็ทำได้คู่จิ้นในตำนานแล้วบังเอิญได้ร่วมงานกับทั้งคู่แล้วก็ได้พูดคุยกันว่าเฮ้ยถ้าพี่ส้มทำซีรีส์วายอยากแจมไหมอยากใดๆไหมคือน้องเขาก็โอเพนตั้งแต่ตอนที่เราทำภาพยนตร์ด้วยกันแหละจนมาเดเวลลอปเรื่องนี้ค่ะแล้วก็มาลงตัวที่ทั้งสองท่านนี้มาลงตัวที่ทั้งสองท่านนี้ก่อนจะพูดคุยกับนักแสดงนำทั้งสองคนคุณต้องทักเขาก่อนเพราะเขาขึ้นมา2รอบแล้วเหมือนกันนะฮะพี่ตัวนะคะนะคะพี่ตัวฮะหากินอยู่ที่นี่เลยนะคะสองโปรเจกต์ครับสองโปรเจกต์ไม่ไปไหนในโปรเจกต์นี้โปรเจกต์ที่เราเป็นนักเขียนใช่ครับโปรเจกต์นี้เป็นผู้กำกับครับผมผู้กำกับหาด้วยค่าเลื่อนตำแหน่งใช่ขอบคุณครับใช่จริงๆที่เลือกตัวเราเลือกผู้กำกับค่อนข้างหลายคนอยู่แต่ที่เลือกตัวเนื่องจากเรื่องนี้ภาพสวยCG มันมีความแบบเกินธรรมชาติค่ะดังนั้นคือตัวเขาขนาดใสงานโฆษณามาก่อนแล้วก็ภาพสวยก็เลยมาจบที่ตัวค่ะแล้วภาพสวยจริงๆโอ้ขอบคุณครับสวยไหมฮะภาพสวยไหมภาพสวยมากฟิลกู๊ดมากดูดีรู้สึกดีมากๆจริงๆเวลาที่ดูเมื่อสักครู่นี้นะฮะดูแล้วหิวข้าวไหมฮะดูแล้วหิวข้าวหิวหิวไหมหิวเลยคนเลยจะกินอะไรอร่อยขนาดนั้นอร่อยจะล้มขนาดนั้นนะคะเอาล่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะได้มาพูดคุยกับเขานะครับนั่นก็คือน้องพี่คุยกับเราจ้ะอ๋อโอเคนักแสดงนำเนาะโอเคนะคะเป็นคู่จิ้นในตำนาน
สวัสดีฮะวิกกับแกมบริดถามก่อนว่าตอนที่ทางพี่ส้มติดต่อไปเบอร์รี่เกรทติดต่อไปรู้สึกยังไงบ้างฮะผมตื่นเต้นมากครับแล้วก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ในวงการซีรีส์วายใช่คือได้มีโอกาสร่วมงานกับแบร์รี่เบสแล้วก็พี่ส้มเมื่อปลายปีที่แล้วเนาะกับโปรเจกต์แบบภาพยนตร์อะไรเงี้ยแล้วก็ได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยก็เล่นกับนี่นี่แหละครับแต่ว่าถ้าใครที่ได้ดูตามแสงลาวีเนาะก็จะเห็นว่าแบบน่าจะออกไม่เกิน5นาทีได้ในเรื่องนั้นแต่ว่าอันนี้ก็เลยมีเป็นโปรเจกต์ที่แบบเขาอยากให้ทำเป็นตัวเลยใช่แล้วก็ตอนแรกที่รู้ว่าเล่นกับลิ้นเนี่ยก็ถามดีก่อนว่าเฮ้ยเล่นไหมเป็นซีรีส์วายก็มีความแบบตกใจเลยว่าเข้าที่ต่อเราไปเล่นซีรีส์วายเนี่ยนะใช่ไหมเขาคิดอะไรอยู่ครับแต่ว่าพอได้ดูเรื่องคร่าวๆครับได้อ่านเรื่องแบบนวนิยายคร่าวๆเนี่ยรู้สึกแบบเรื่องสนุกมากเรื่องแบบน่าสนใจมากแล้วก็ยิ่งพอคุยกับลิ้นบอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นซีรีส์วายที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับเมื่อกี้ในภาษาNC เห็นไหมยังไม่รู้เลยแปลว่า No children ตอนนี้ก็คือพ่อเราสามารถดูได้ oh. นะครับคุณพ่อคุณแม่ดูได้ก็เลยแบบเฮ้ยลิทเล่นกันก็เล่นคนทักรักคนหนึ่งรักฉันก็ใช่ก็รักรักด้วยคือปกติลิทเขามีงานเยอะอยู่แล้วครับด้วยความที่เขาเป็นผู้บริหารแล้วเปิดตอนนี้กี่สาขาแล้ว8 สาขาแล้วคือะไรที่ดิฉันเลือกเนี่ยคือดิฉันคิดมาแล้วว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดและเขาคำนวณค่าตัวแล้วเรียบร้อยคนนี้ไม่เพื่อคือเขาไม่ได้คิดเรื่องไม่เรื่องเงินไม่ได้คิดแต่ก็เรียกไปอยู่นะคือตอนนี้ประโยคนึงที่ผมรู้สึกดีใจมากคือบอกว่าถ้าการเล่นอะลิทก็เล่นใช่แล้วตอนแรกผมว่าทางพี่ส้มติดต่อมาแล้วก็คุยกันไอ้นี่ก็ส่งมาว่าลิทเงาไงวะนี่ก็บอกว่าแล้วเงาไงก็โยนกันไปโยนกันมาก็สรุปว่าเอ้ยแต่นี่ว่านี่โอเคที่จะเล่นการโอเคไหมว่าไงอะไรเงี้ยก็ทางคู่โอเคก็เลยเล่นคือจริงๆเราห่วงแค่ว่าเรื่องมันจะออกมายังไงให้เรามาเล่นซึ่งต้องเป็นคู่คิดพักรู้ก่อนนะนี่ไหมว่าต้องเล่นอะไรยังไงไม่รู้เลยพอรู้คร่าวๆเขาจะมีเรื่องย่อมาให้ในเรื่องก็จะมีความแบบว่าน่ารักนิดนึงแบบมันไม่ได้ดุเดือดเนาะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบดุเดือดเป็นเรื่องที่แบบเขาจะเรื่องของกันเรื่องของน้องๆเนี่ยเขาแบบว่าในซีนเนี่ยเขาให้แบบแค่ประกบใช่ไหมครับของเราเนี่ยข้างในไม่มีแต่ว่าข้างนอกประกบข้างนอกผมกับลิ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเล่นกันแบบมา10 กว่าปีแล้วอย่างที่ใครที่ดูแบบเวลาบล็อกของเราเนี่ยเป็นยาคือมันสนิทกันมากใช่ชอบกันแบบคือยังนึกไม่ออกว่าพอมาเล่นที่เป็นแบบวายต้องมาจิ้นกันอย่างเงี้ยจะเล่นยังไงอันนี้คือความท้าทายนี่คือความท้าทายใช่ก็คือไม่รู้ว่าคนเราจะต้องใช้ความสามารถพิเศษในการถ่ายทอดออกมาให้คุณผู้ชมอ่ะอินไปกับเราให้ได้ว่าดูมันเป็นคู่กันเพราะว่าชีวิตจริงคือเราแรงมีคอนเทนต์ YouTube ร่วมกันชื่อว่าเพื่อนยากที่วันๆอยู่หัวกันเล่นอันนี้โปรโมทกันทุกเดือนได้ป่ะแน่นอนมันใช่ใช่แล้วซึ่งวันๆมันก็แบบอยู่หัวกันเล่นก็แบบว่าจะมีแบบหยอกล้อจิกกัดกันอะไรเงี้ยคือต้องยอมรับว่าเขาอยู่วงการมานานฮะเพราะฉะนั้นเป็นภาพที่เราเห็นจนคุณตาชินตาแล้วเพราะกันมารับเพราะฉะนั้นการมารับบทบาทตรงนี้มันท้าทายพวกคุณมากใช่ครับท้าทายขนาดไหนท้าทายขนาดคือตอนที่ไม่ได้ถ่ายครับเหนื่อยมากเหนื่อยกับอะไรก็ไม่รู้คือแบบว่าต้องใช้พลังงานคือทะเลาะกันอะไรกันแค่มันหั่นไข่เมื่อกี้นะไอซีเมื่อกี้นะมันหั่นกว่าจะเข้าปากนะหั่นไม่เข้าพอถ่ายใหม่ครับผมก็บ่นไปอยู่ข้างหลังกล้องนี้เมื่อไหร่จะได้ว่าเสียเวลาเขาอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปปุ๊บคุณไปกินได้นะอะไรเงี้ยคือมันต้องแบบเชื่อจริงๆว่าเขาเป็นคนต่างและคนต่างดาวใช่ไหมต่างดาวต่างดาวงงฉากเปิดตัวกันประเทศแล้วมันก็มีอุปสรรคในการทำงานของเราก็มีแบบก็ไข่มันเหนียวอ่ะไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยใช่พาของพี่ชื้นมาเลยไข่ลูกเขยเป็นเหนียวร้อนเหรอเรื่องอะไรเรื่องอะไรถ้าตอบไม่ได้ดูแลเลยพากลับมาร้อนเมื่อไหร่ไข่ลูกเขยเป็นเหนียวเหมือนแบ
แบบมันตัดออกยากอะไรเงี้ยครับเราก็แบบกว่าจะตัดไข่ได้คือถ้าเป็นแบบน้องๆในกองอื่นๆถ้าเราอยู่ OMG Vampire ใช่ไหมเราก็จะแบบว่าให้กำลังใจกันแต่นี่คือยืนด่าเพื่อนรุ่นทำไข่ภาษาอะไรของแกทำไม่ได้คือพูดเสียเวลานั่งรอมืออะไรเงี้ยแบบเนี่ยเราไม่ได้เอาอะไรจริงความสนิทสนมกันของเขาแต่ต้องทำออกมาให้ควรจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นถามผู้กำกับก่อนฮะว่าจับปูใส่กระด้งขนาดไหนหรือว่ามันหนักหนาขนาดไหนฮะถ้าตอนที่ไม่ถ่ายนะครับพี่ๆเขาตลกกันมากตลกจนแบบเขาแกล้งกันตลอดเวลายิ่งมีอยู่ในซีนนึงครับที่แสงมันจะวาบขึ้นมาแล้วพี่นี้จะต้องวิ่งมาช่วยฮะตอนนั้นนะผมก็ไม่คิดว่าแบบเฮ้ยมันจะมีอะไรมากกว่านั้นเพราะมันเป็นซีดูแบบเฮ้ยกึ่งกึ่งกึ่งแบบเราต้องแบบเอาชีวิตรอดตัดภาพอีกทีเหมือนจังหวะเขาได้กันนะฮะแล้วแบบขอได้กันแหมไม่ใช่ได้กันพี่ไม่มีฉากไม่มีพูดเลยไม่มีครับไม่มีพูดเลยต้องคิดนิดนึงนะฮะขอโทษติดใจเรื่องไทยเหนียวแล้วฮะอยู่ดีพี่กันก็กอดเขาเฉยอยู่ดีก็มาโอบเฉยหลังจากก่อนคัดจริงๆครับผมใช่มันจะมีโมเมนต์อะไรพวกนี้น่ารักน่ารักเยอะมากแล้วที่จริงผมแบบแอบจะใช้ด้วยแต่อ่ะโอเคอย่าไปก่อนดีกว่าอย่าเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มีเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องของอาหารคือเป็นบทบาทที่ผมได้ทำอาหารด้วยนะครับแล้วก็คือปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ผมก็เหมือนสนใจในการทำอาหารมากขึ้นแล้วพอรู้ว่าเรื่องนี้เป็นการเขาเรียกว่าโชว์อาหารของประเทศไทยของเราไม่ว่าจะเป็นอาหารแบบข้าวแกงต่างๆหรือว่าแบบอย่างที่เห็นในตัวอย่างครับเราได้โชว์ศักยภาพได้โชว์ว่าอาหารไทยมันน่ากินขนาดไหนเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่าถ้าเรื่องของเราได้มีโอกาสฉายนอกจากเรื่องของเราก็คือเราโชว์จุดเด่นในการถ่ายทอดอาหารไทยด้วยตอนแรกเขาวางคู่หลักเป็นอีกหนึ่งคู่ไม่ใช่พวกเราเพราะเขากลับจะโชว์อาหารไทยคือเขาจะเอาเชฟเกียนเชฟป้อมมาเล่นด้วยมาเล่นด้วยกันแต่ไหนไม่ว่างไม่ว่างคิวไม่ได้กลายเป็นเราใช่นอกจากไม่ว่างแล้วไม่น่าพูดเลยดิขึ้นเลยอ่ะมึงพูดแค่กูก็ตั้งใจฟังเลยนะพี่นะอ้าวว่าไม่ได้นะไทยคือซอฟต์พาวเวอร์นะถูกต้องครับถ้ามันได้โด่งดังขึ้นมาแล้วก็คุณเอ๋ยแล้วคุณพี่ยืนคุณคิดดูสิว่าฝีมือผมต้องขนาดไหนอ่ะต้องทำให้เขาแบบว่าล้มเลิกภารกิจที่จะแบบทำลายโลกได้นี่คือไม่รู้ว่าติดใจฝีมือหรือว่าติดใจผมกันแน่ครับมันจะจิ้มเอาละผมมันจะจิ้มเอาละประโยคนี้กูท่องมาทั้งคืนเลยคันขาเนี่ยอยากรู้ว่าคิดว่าแฟนครับอยากจะเห็นอะไรในเรื่องนี้จากเราทั้งสองคนบ้างเอาริก่อนอยากจะเห็นอะไรนะครับอยากจะเห็นอะไรทำแฟนของเราเลยเดาใจแปลกสิโอเคนี่คิดว่าหนังเรื่องนี้คงซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นฟิลแบบเน้นเนื้อเรื่องของความรักระหว่างคนสองคนขนาดนั้นนะครับแต่การเป็นการเล่าเรื่องถ่ายทอดชีวิตแล้วก็เรื่องราวของอาหารนะครับแล้วก็ความลงตัวกันของคนสองคนที่มันอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนในเรื่องนะครับแล้วมันลงตัวกันอยู่ในบริบทหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะมีความน่ารักอยู่ในระหว่างทางตรงนั้นนะครับซึ่งก็ประมาณนี้ครับครับใช่ครับการบ้านครับก็สิ่งที่ผมเชื่อว่าแฟนๆของการแบบนี้จะได้เห็นก็คือเรื่องของความเซอร์ไพรส์แล้วก็ความแตกตาที่ว่าไม่เคยเห็นเราสองคนในบทบาทแบบนี้แน่นอนคือชีวิตประจำวันของเราคือเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เดอะสตาร์13ปีเต็มๆจะ14ปีแล้วครับคือเราสนิทกันมากจนแบบว่าคือรู้ใช่รู้ปุ่งหมดทุกอย่างแต่ว่าเรื่องนี้เราต้องเป็นคนที่แบบไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมาจากอีกโลกด้วยอ่ะมาจากอีกดาวด้วยแต่ว่าต้องมาเจอกันแล้วก็มีสื่อกลางคืออาหารอย่างที่บอกเป็นอาหารไทยแล้วไอ้ความผูกพันในการอยู่ด้วยกันในการทำอาหารกินข้าวด้วยกันเนี่ยผมว่ามันมีความน่ารักที่มันเป็นความรู้สึกดีๆผมเชื่อว่าคนที่ดูเรื่องนี้ก็จะมีความแบบรู้สึกอุ่นใจฮิวใจไปด้วยครับผมนะฮะนอกจากภาพจะสวยเรื่องราวจะน่าสนใจแล้วก็เรียกว่าเป็นความท้าทายของคุณทั้งสองคนในการรับการแสดงในเรื่องนี้ด้วยสุดท้ายแล้วจริงๆให้ทั้งสองคนฝากหาเรื่องนี้ฝากเอาชื่อเรื่องก่อนชื่อเรื่องชื่อว่าโอ้โหอะไรล่ะใครผิดโดนโทษผิดพื้น10ทีโทษนะพี่ชมใครตั้งชื่อเรื่องเรื่องนี้ต้องคุยกับใครฮะเรื่องนี้ชื่อเรื่องเนี่ยฮะต้องคุยกับใครดียืนฟ้องกันไหนได้บ้างยืนร้องไห้ไม่ได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 ้
อาหารมื้อสุดท้ายพูดพร้อมกันให้พูดพร้อมกันภาษาอังกฤษก่อนภาษาอังกฤษก่อน Last meal universe อาหารมื้อสุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นทางด่วนอวกาศเดี๋ยวเชิญทั้งหมดถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกครับเชิญครับเป็นผู้กำกับด้วยและแน่นอนว่า2นักแสดงของเราที่ท้าทาย